รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเปิดฟ้าอยู่กับปามี่เช่นเคยทางโทรบ5เป็นประจำค่ะสำหรับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการป้องกันโควิด-19 อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะออกนอกบ้านเมื่อจำเป็นหรือติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐนะคะวันนี้มีข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอะไรมาฝากกันบ้างจะเป็นข่าวอะไรตามไปชมกันเลยค่ะโรงเรียนคลองต้นไทรสุขล้อมอุทิศสำนักงานเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครครูปฐมวัยสอนออนไลน์หยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เด็กๆได้เรียนรู้อยู่ที่บ้านผ่านหน้าจอสำหรับเด็กวัย 3-5 ปีธรรมชาติของเด็กๆจะเรียนรู้เนื้อหาสาระแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมตามวัยและประสบการณ์ของเด็กแต่ละคนในชั้นเรียนการเรียนออนไลน์ถือว่าเป็นสิ่งท้าทายครั้งใหญ่ที่ครูปฐมวัยต้องเพิ่มบทบาทตนเองให้เป็นนักออกแบบการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมสู่หน้าจอและใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์สูงสุดสร้างสีสันให้เด็กๆได้สนใจเพลิดเพลินเรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกสนานโดยมีนายอิสรกรสุวรรณทิพย์ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองต้นไทรสุขล้อมอุทิศได้เยี่ยมชมการสอนออนไลน์และเป็นกำลังใจให้กับครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกันโดยนางสาวสายสุนีมณีเติมผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนคลองต้นไทรสุขล้อมอุทิศให้การต้อนรับทั้งนี้ยังมีหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ให้การสนับสนุนจัดหาสมาร์ทโฟนให้กับเด็กๆที่ขาดในส่วนนี้เติมเต็มให้สมบูรณ์อีกด้วยวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจนะครับมาเยี่ยมชมโรงเรียนคลองต้นไทรนะครับสอนผ่านออนไลน์ให้เด็กนักเรียนในฐานะเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแห่งนี้ท่านผอ.ก็ได้ให้เกียรติเชิญมาเยี่ยมชมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ในสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าทำให้เด็กมีความตื่นตัวและก็ตื่นเต้นกับการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผอ.ก็ได้นำสื่อมาให้คุณครูนำไปสู่เด็กหรือว่าเด็กถูกใจมากนะครับก่อนอื่นก็ขอกราบขอบพระคุณทางสำนักการศึกษานะคะแล้วก็ทางท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนคลองต้นไทรสุขล้อมอุทิศของเราที่ท่านได้เมตตาให้การสนับสนุนแล้วดูแลห่วงใยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของเราเป็นปัจจุบันเพราะว่าทุกๆครั้งของการสอนเนี่ยคุณครูก็จะมีการเตรียมตัวเตรียมสื่อในการสอนซึ่งปัจจุบันมีสถิติการเข้าเรียนมากขึ้นอย่างเช่นวันนี้เด็กๆก็มีความสุขแล้วก็สนุกกับการเรียนวันนี้เป็นสิ่งท้าทายนะคะเพราะท้าทายคุณครูด้วยนักเรียนด้วยเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ของคุณครูมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณครูต้องทำการบ้านเพิ่มตัวเองในการที่จะสอนยังไงหาวิธียังไงสื่อยังไงที่จะสามารถสอนออนไลน์ให้เด็กได้เข้าใจแล้วก็เรียนรู้ครบกระบวนการที่เขาต้องการก็พยายามปรับเรื่อยๆค่ะถ้าสมมติว่าในภาคเรียนที่2ไม่สามารถเปิดเรียนได้ก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมไปด้วยค่ะในส่วนนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสำนักการศึกษาโดยท่านผอ.สำนักท่านเกรียงไกรจงเจริญแล้วก็ท่านรองสำนักแล้วก็ทางผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้เมตตาช่วยกันนะคะระดมในการจัดซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วก็เน็ตฟรีนะคะซิมฟรีที่ให้เด็กได้เรียนออนไลน์ซึ่งที่โรงเรียนก็มีเด็กป.6ที่ไม่มีอุปกรณ์ตรงนี้พร้อมซึ่งเราก็ทำสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อไปที่โรงเรียนก็จะได้รับมาซึ่งเด็กๆ ก็ได้เข้าเรียนเป็นประจำก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ขอขอบคุณผู้บริหารกรุงเทพมหานครในช่วงวิกฤตเช่นนี้ถือว่าคุณครูพร้อมที่จะเติมเต็มนะครับให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและก็สนุกกับการเรียนเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่มีส่วนร่วมพัฒนาการของเด็กเพราะว่าเด็กและเยาวชนถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญที่จะเติบโตในการพัฒนาชาติต่อไปครับภูมิใจครับที่ได้เรียนกับเพื่อนๆนะตอนแรกก็ไม่ได้เรียนเพื่อนครับไม่มีโทรศัพท์เพราะเอาไปทำงานนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับที่ได้เรียนครับดีใจครับเอาไปไว้เรียนกับเพื่อนๆครับเป็นอย่างไรบ้างคะกับข่าวสารมากมายที่ปามี่นำมาฝาก